สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวกันต่อในเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะวันนี้พบกันในวันอังคารที่30พฤษภาคมค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับเรา2คนคุณยุคนวิเศษสังและดิฉันระพีพันธ์เรือนศรีนะคะโอ้โหฟังพี่โอพี่วีนะคุณยุคนนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาประชุมกันจัดตั้งรัฐบาลหวานละมุนละไมจริงๆแล้วทำไมวิเคราะห์ออกมาขนาดนี้ใช่ค่ะสิโอ้เขาบอกว่าโอ้ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยยังไงก็ร่วมหัวจมท้ายกันนะแล้วยังมีแซวนักข่าวอีกว่าหวานไหมล่ะหวานไหมล่ะนี่มีมือรูปหัวใจแบบนี้เกาะกันด้วยคุณผู้ชมแต่นั่นแหละค่ะฉากหน้ากับฉากหลังมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันก็เป็นไปได้อันนี้คือการเมืองไทยนะคะไม่มีอะไรแน่นอนแต่ว่ารายละเอียดในการพูดคุยกันว่าวันนี้เขาทำอะไรกันบ้างตกลงอะไรกันบ้างประธานสภาเนี่ยสรุปได้ข้อสรุปหรือยังโผครม.ได้สรุปหรือยังนะคะมีติดตามกันแน่เนชั่นทันข่าวข้ามรวมไปถึงประเด็นร้อนที่สังคมจับจ้องสวยสติกเกอร์ใช่ไหมใช่ครับเห็นบอกว่าไม่ได้มีแค่รถบรรทุกนะรามไปถึงรถรับส่งนักเรียนอะแล้วโอ้โหรถรับส่งนักเรียนมันเกี่ยวอะไรกับสวยเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอันนี้เป็นกรณีของแก๊งทวงหนี้โหดคุณผู้ชมมีเจ้าของบาร์คนนึงนะคะเธอเป็นหนี้14เจ้าอะต้องส่งดอกวันเดียวนะคะวันละ 30,000 วันละ 30,000 บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดทีนี้พอเธอไม่มีเงินในการจ่ายดอกเบี้ยหรือว่าดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยนะคะปรากฏว่าตัวของแก๊งทวงหนี้เนี่ยบุกเข้ามาที่บาร์ของเธอแล้วก็ไปบังคับให้สาวบาร์ของเธอเนี่ยนะคะแก้ผ้าแล้วให้ออกไปรับแขกเพื่อจะหาเงินเนี่ยมาจ่ายหนี้เงินกู้โหดคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ชลบุรีค่ะเป็นภาพของชายเสื้อดำเห็นไหมคะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้แล้วชายเสื้อดำคนนี้คือแก๊งเงินกู้เดินเข้าไปในร้านแล้วก็คุยโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วในภาพก็จะเห็นว่ามีหญิงสาวเนี่ยนั่งอยู่ก่อนจะมีการพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วหญิงคนดังกล่าวก็จะเดินเข้าไปด้านหลังร้านนะคะแล้วชายที่เป็นแก๊งเงินกู้เนี่ยก็เดินออกจากร้านไปเนี่ยค่ะคุยกันแป๊บนึงหญิงคนนี้ก็เดินเข้าไปหลังร้านแล้วชายที่เป็นแก๊งเงินกู้เดี๋ยวสักครู่ก็จะเดินออกไปนะคะเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นในเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีร้านเกิดเหตุเป็นบาร์เบียค่ะคุณดารณีเจ้าของร้านเล่าบอกว่าเธอเนี่ยถูกแก๊งเงินกู้ข่มขู่บังคับให้พนักงานผู้หญิงของทางร้านแก้ผ้าแล้วก็ออกไปเรียกแขกจะได้รีบหาเงินมาใช้หนี้แล้วบางรายนะก็โทรมาขู่ถ้าไม่จ่ายจะมาทำร้ายคุณผู้ชมคุณดารณีบอกว่าเหตุที่แก๊งเงินกู้บุกมาที่ร้านเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เธอประสบปัญหาด้านการเงินเธอก็เลยติดต่อกู้เงินนอกระบบจากใบปลิวที่มาวางทิ้งไว้หน้าร้านของเธอแบบนี้เธอก็ติดต่อไปต่อมาเธอจ่ายดอกไม่ไหวเธอก็เลยไปกู้อีกเจ้านึงก็คือเป็นหนี้เจ้านี้กู้จ่ายไม่ไหวละไปกู้อีกเจ้าแล้วมันทบกันไปทบกันไปเรื่อยๆคุณผู้ชมมารู้ตัวอีกทีนะคะเธอมีเจ้าหนี้14เจ้าด้วยกันรวมเป็นเงินต้นกว่าแสนบาทจ่ายดอกเบี้ยรวมแล้ววันละ 30,000 บาท2สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอหาเงินไม่ทันอ่ะหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้เจ้าหนี้ก็เลยส่งลูกน้องมาที่ร้านบังคับให้พนักงานผู้หญิงของทางร้านแก้ผ้าแล้วก็ออกไปเรียกแขกจะได้รีบหาเงินมาใช้หนี้แต่พนักงานผู้หญิงไม่ทำตามตอนนี้เธอบอกว่าเธอต้องปิดร้านเพราะเธอกลัวค่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปนอนที่ไหนเนื่องจากร้านเนี่ยมีแต่ผู้หญิงแล้วเธอก็ยอมรับนะว่ากู้เงินนอกระบบทั้งที่รู้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันแพงแต่เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงเธอไม่มีทางเลือกแล้วที่สำคัญเธอไม่ได้คิดหนีหนี้นะแต่เจ้าหนี้ไม่ให้โอกาสเธอเลยค่ะแล้วเขามาเก็บวันละเท่าไหร่ก็เก็บวันละ 30,000 ค่ะรวม14เจ้าเหรอทั้งหมดคือ 30,000 ต่อเจ้านี่พี่จ่ายวันละเท่าไหร่เจ้าก็คือ 1,000 ถึง 5,000 1,000 ถึง 5,000 แล้วจ่ายไหวไหมพี่ถามว่าไหวไหมตอนนั้นมีลูกค้าก็ไหวค่ะพอเพิ่งมาช็อตช่วง2อาทิตย์ที่แล้วครับสองอาทิตย์ที่แล้วก็จ่ายไม่ได้แล้วทีนี้วันนี้จ่ายไม่ได้อย่างเงี้ยคือเขาโทรมาก็มาคุยก็เลยไปโรงพักครั้งแรกก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาขู่ยังไงบ้างพี่ก็แบบไม่จะจ่ายมาให้รีบหาจ่ายมาไม่งั้นเจอกูอะไรเขามามีพฤติกรรมรุนแรงอะไรไหมช่วงหลังๆมามีมาแล้วไม่ได้อยู่ร้านเพราะว่าต้องหาเงินให้เขาทุกวันครับก็จะมาขู่ลูกน้องแล้วก็ไล่ลูกน้องออกไปแก้ผ้าเรียกลูกค้าอะไรแก้ผ้าเลยเหรอแล้วลูกน้องได้ทำตามไหมไม่ค่ะไม่ทำก็แล้วก็บอกลูกน้องอ่ะมาเอาเงินกับลูกค้าที่นั่งกินร้าน
านบอกอีกนะคะบอกว่าแก๊งเงินกู้ใช้กาวตราช้างเนี่ยหยอดเข้าไปในรูกุญแจตอนนี้พนักงานก็กลัวได้รับอันตรายจนไม่มีใครกล้ามาทำงานแล้วหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาแล้วก็นำกล้องวงจรปิดมามอบให้เป็นหลักฐานแล้วนะคะขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บาเบียดังกล่าวอีกรอบนึงค่ะโดยคุณแอนนามสมมุตินะคะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเป็นคนที่ถูกข่มขู่ให้ไปแก้ผ้าเพื่อจะเรียกลูกค้าเข้าร้านหาเงินมาจ่ายดอกยืนยันว่าเกิดขึ้นจริงและถูกทวงเงินทุกวันจนลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านค่ะลูกค้าบางคนเนี่ยมานั่งพนักงานในร้านก็จะถูกขู่ให้ไปบังคับเอาเงินมาจ่ายดอกถ้าแก๊งเงินกู้ทำแบบนี้เจ้าของร้านจะเอาเงินไหนมาจ่ายล่ะแล้วมีหนำซ้ำยังถือวิสาสะมาค้นเงินในลิ้นชักเดินเข้าออกร้านเดินขึ้นไปชั้นบนแบบไม่เกรงใจใครเธอบอกว่าเธอก็สงสารเจ้าของร้านนะเพราะว่าปัจจุบันเองก็ลำบากมากค่ะเธอกับเจ้าของร้านเคยนั่งร้องไห้กินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวกันแม้แต่เงินแค่200บาทนะก็ยังถูกแก๊งเงินกู้เอาเงินไปด้วยก็ฝากตำรวจนะคะตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอยินดีจะจ่ายหนี้นะเพราะว่าเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแต่ดอกเดี๋ยวมันแพงเกินไปหรือเปล่านะครับโอ้โหโหดเหลือเกินนะครับจ่ายดอกวันละ 30,000 บาทนะครับถ้านับเดือนนึงก็ตกประมาณ 900,000 ถึงวัน 1 ล้านบาทนะครับจากยอดเงินต้นนะครับประมาณ 800,000 บาทใช่โอ้โหมันเท่าตัวนึงเลยนะครับสำหรับการจ่ายดอกในแต่ละเดือนคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาตามขุดกันต่อนะครับสำหรับสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกนะครับเงินสะพัดปีนึงเนี่ยหลายหมื่นล้านบาทกันเลยทีเดียวแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับทีมข่าวเนชั่นไปตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวเฉพาะกับน้ำหนักของรถบรรทุกเท่านั้นนะครับมันอาจจะลามไปถึงขบวนการขนส่งยาเสพติดข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับและเมื่อวานนี้จากการที่ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการเก็บสวยของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับมันเป็นปัญหาที่ปลายเหตุคนไทยก็สงสัยว่าเอ๊ะจะมาพูดแบบนั้นได้หรืออย่างไรว่าเป็นปัญหาที่ปลายเหตุก็เลยทำให้ต้นเรื่องนะครับก็คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลออกมาฟาดซ้ำเลยนะครับส่วนจะฟาดซ้ำว่าอย่างไรเนี่ยมาดูกันคุณผู้ชมครับคุณวิโรจน์บอกนะครับว่าต้นเหตุเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะแต่ตำรวจจะเอามาอ้างเป็นเหตุในการรีบไถเก็บสวยเนี่ยมันไม่ได้หากพบรถบรรทุกน้ำหนักเกินผิดกฎหมายก็จับสิก็ปรับสิก็ดำเนินคดีตามกฎหมายหากกฎหมายไม่สอดคล้องในทางปฏิบัติไม่ทันสมัยโทษไม่สมสัดส่วนมีช่องว่างให้เรียกรับผลประโยชน์ก็แก้กฎหมายให้มันเหมาะสมแต่ต้นทางมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ปลายทางมันต้องไม่ใช่สวยแน่ๆพร้อมกันนี้คุณวิโรจน์โอ้โหอารมณ์ดีนะฮะช่วงนี้แกฟาดยับเลยคุณผู้ชมครับโพสต์รูปสติ๊กเกอร์แต่แกเอาไปตัดต่อมาใหม่เออนี่นะเป็นหน้าแกใช่ไหมเป็นรูปหน้าของคุณวิโรจน์ยิ้มแฉ่งแข่งกับพระอาทิตย์ที่ตัดต่อใบหน้าของตนเองลงไปพร้อมกับบอกว่าลองเปลี่ยนมาติดสติ๊กเกอร์แบบนี้ดูใหม่ครับเห็นไหมก็ยังฟาดยับต่อเนื่องนะครับทีมข่าวเนชั่นทีวีของเราก็ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากแหล่งข่าวของเราก็คือนายหัสดินสุวัฒนพงษ์เชษฐ์เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าสวยสติ๊กเกอร์นั้นมันมีมานานแล้วในอดีตสติ๊กเกอร์แต่ละแบบใช้ในพื้นที่บริเวณกว้างหลายจังหวัดแต่ในช่วงหลังๆมานี้เปลี่ยนเป็นใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่มันแคบลงเช่นใช้วิ่งได้เฉพาะบางเส้นทางเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งที่ไม่ข้ามจังหวัดหรือใช้วิ่งได้เฉพาะโซนจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นจึงทำให้มีสติ๊กเกอร์เนี่ยหลายรูปแบบโดยผู้ประกอบการการขนส่งหนักส่วนใหญ่นะครับหมายถึงรถบรรทุกเนี่ยจะเป็นผู้รับเหมาเฉพาะท้องถิ่นที่จะขนพวกหินดินทรายวิ่งไม่ไกลมากนักส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกเกินน้ำหนักที่กฎหมายกำหนดเพื่อที่จะสามารถขนหินดินทรายได้ในปริมาณที่มากๆโดยใช้เที่ยววิ่งเนี่ยน้อยลงดังนั้นผู้ประกอบการเหล่านี้มีความจำเป็นไงมันเหมือนกับโดนบังคับไกลๆก็เลยต้องไปซื้อสติ๊กเกอร์เนี่ยมาติดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกตรวจสอบจับน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เรียกร้องนะครับขอเรียกร้องให้สวยสติ๊กเกอร์ต้องหมดไปนะครับแล้วก็การขนส่งสินค้าเนี่ยควรที่จะทำตามกฎหมายเพื่อที่จะรถบรรทุกเนี่ยนะครับไม่ต้องแบกน้ำหนักซึ่งจะมีปัญหาในการที่จะต้องไปซ่อมแซมเส้นทางนะครับโดยเฉพาะทางหลวงปีหนึ่งเนี่ยก็ต้องจีบงบประมาณมาในการซ่อมบำรุงทางจำนวนมากนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสวยสติ๊กเกอร์นะครับผู้ประกอบการไม่แบกน้ำหนักก็จะทำให้ทางหลวงเองเนี่ยนะครับก็จะไม่เสียหายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับ
ทั้งนี้นะครับทางสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วทั้งประเทศย้ำนะครับว่านอกจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาสวยสติ๊กเกอร์ยังทำให้รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินปีละหลายหมื่นล้านบาทอีกด้วยทางสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอเรียกร้องนะครับให้ปราบปรามสวยสติ๊กเกอร์ให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างจริงจังครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะเรื่องของสวยรถบรรทุกทั้งในส่วนของชาวบ้านเขาก็รู้นะผู้ประกอบการรถบรรทุกเขาก็รู้แต่ทำไมตำรวจเนี่ยเขาไม่รู้หรืออย่างไรคุณผู้ชมนอกจากสวยรถบรรทุกแล้วปรากฏว่ามันมีข้อมูลอีกด้านเปิดเผยออกมานะคะโดยเฉพาะเพจดังอย่างดราม่าแอดดิกค่ะเขาเปิดเผยข้อมูลว่าสติ๊กเกอร์สวยไม่ได้มีแค่ในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกเท่านั้นแต่ปรากฏว่าในกลุ่มรถรับส่งนักเรียนก็มีเรื่องทำนองนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าเพิ่มข้อมูลจากพี่วิโรจน์กำลังแฉเรื่องสติ๊กเกอร์สวยทางหลวงมีคนขับรถนักเรียนแจ้งมาว่าไม่ใช่แค่รถบรรทุกบนทางหลวงที่โดนพวกเขาเนี่ยนะคะเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนก็โดนแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทางหลวงหรือว่ากรมขนส่งนะคือรถที่จะได้รับอนุญาตให้รับส่งนักเรียนต้องไปตรวจสภาพกับกรมขนส่งและมีการตรวจเช็คความปลอดภัยทั้งตัวคนขับแล้วก็รถให้มันได้มาตรฐานเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความปลอดภัยต้องมีถังดับเพลิงมีค้อนทุบกระจกต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุในรถบลาบลาบลาอะไรประมาณนี้นะคะและมีข้อจำกัดว่ารถนักเรียนคันหนึ่งต้องมีนักเรียนบนรถไม่เกินกี่คนเพื่อไม่ให้รถเนี่ยแออัดกันไปมันอันตรายทีนี้คนที่ให้ข้อมูลเขาก็บอกว่ารถนักเรียนส่วนใหญ่ก็ผิดกฎหมายไงคือไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกอยู่แล้วเวลาเปิดเทอมก็จะมีคนไปละเข้าไปเช็คแต่ละโรงเรียนว่าเอาโรงเรียนนี้มีรถกี่คันมีใบอนุญาตถูกต้องไหมถ้าไม่มีหรือไม่ครบก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วไหมช่วยดูแลนายเขาหน่อยเดือนละ200บาทถ้าโอเคเนี่ยนะจะได้สติ๊กเกอร์แบบในภาพข้างล่างค่ะอันไหนอ่ะเนี่ยหรอคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยหรออันนี้หรอโอ้เป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้คุณผู้ชมอันนี้แหละคาดเข็มขัดนิรภัยปลอดภัย 100% เนี่ยนะคะเป็นสติ๊กเกอร์แบบคล้ายๆอันนี้ด้วยรูปกระต่ายกับรูปปลาน่ารักเชียวแต่ว่าถ้ารถคันไหนเนี่ยติดแบบนี้คือจ่ายดูแลนายไปแล้วนะเดือนละ200บาทคุณผู้ชมคืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะจะมีการโดนแบบโดนดำเนินการต่างๆอ่ะเพราะมันไม่ถูกระเบียบถูกไหมคะแต่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยไม่โดนโบกถ้าไม่มีโบกเช้าโบกเย็นเลยคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนสติ๊กเกอร์กันเดือนต่อเดือนด้วยนะเดือนนี้เป็นแบบนี้อีกเดือนอาจจะเป็นปลาอีกเดือนอาจจะเป็นกระต่ายแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งตามกฎหมายค่ะรถนักเรียนที่เป็นรถตู้อย่างมากนักเรียนเนี่ยนั่งได้13คนแต่ส่วนมากก็ยอมจ่ายไงเพื่อจะยัดนักเรียนเข้าไปได้ถึง20คนคือเอาจริงๆเนี่ยมันก็ทำไม่ถูกกันทั้งคู่นะคุณทุกคนว่าไหมครับมันอันตรายต่อเด็กนักเรียนนะเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนี้ล่ะจะชำระสะสางกันอย่างไรประชาชนคนไทยก็ฝากความหวังเลยนะไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ไม่รู้ละว่าจะจัดตั้งกันได้หรือเปล่าช่วยลงมาทำงานนะครับแล้วก็ปราบปรามขบวนการเหล่านี้เนี่ยให้หมดไปจากประเทศไทยของเราแต่ในปัจจุบันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามจากตำรวจก่อนเลยคุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าการดำเนินการตรวจสอบในครั้งนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นคดีแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจตามพรบตำรวจฉบับใหม่โดยมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนข้าราชการตำรวจเป็นผู้ร่วมพิจารณาและกันกรองซึ่งจะมีความเข้มข้นเลยนะต่างจากเดิมโดยก่อนหน้านี้จะพิจารณาผลการตรวจสอบเฉพาะคณะกรรมการที่เป็นตำรวจด้วยกันเท่านั้นทำให้สังคมอาจเกิดข้อสงสัยและก็ขาดความเชื่อใจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในกระบวนการตรวจสอบของตำรวจดังนั้นในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวครั้งนี้จึงขอให้สังคมมั่นใจในขั้นตอนการตรวจสอบที่จะสามารถให้ความเป็นธรรมต่อผู้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงในครั้งนี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะจะต้องผ่านการพิจารณาขององค์คณะที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนสามารถตอบคำถามกับสังคมได้หากพบพยานหลักฐานที่เชื่อได้นะครับว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าพัวพันกับเรื่องนี้ตามข้อร้องเรียนจะต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไปครับจริงการตรวจสอบทุกครั้งก็เข้มข้นนะครับทุกครั้งนะครับแต่บังเอิญพรบตำรวจฉบับใหม่เนี่ยเพิ่งมีผลบังคับแล้วเนี่ยมีคณะกรรมการกรตรออกมาซึ่งมีทั้งนักสิทธิมนุษยชนนะครับผู้แทนทนายความมาผมเป็นข้าราชการตำรวจคนเดียว
นะในราชการที่เป็นเลขานะครับที่เหลือเป็นคนนอกเข้ามาช่วยงานหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีความประชาชนน่าจะสบายใจนะครับว่าไม่ใช่ตำรวจตรวจกันเองอีกต่อไปผมเป็นตำรวจคนเดียวอยู่ในคณะทำงานชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ใช้พรบ.ตำรวจใหม่แล้วผลก็จะเอาผมจะเอาผลการตรวจสอบครั้งนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกรตร.นะครับซึ่งก็จะน่าจะเป็นที่เชื่อถือได้นะครับอยู่นอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็นั่งไม่ติดเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมขาตั้งกรรมการขึ้นมาสอบนะคะโดยเป็นรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมระบุว่าเนื่องจากว่าด่านชั่งน้ำหนักตามเส้นทางต่างๆเนี่ยนะมันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมก็อาจจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความสงสัยในความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของหน่วยงานและก็เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงจนอาจจะกระทบถึงภาพลักษณ์โดยรวมได้กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีดังกล่าวนะคะก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยการติดสติ๊กเกอร์บนรถบรรทุกนี่แหละโดยมีคุณพิศักดิ์จิตวิริยวสินนะคะรองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงเนี่ยเป็นประธานมีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยสรุปแล้วมันมีมูลไหมมันเป็นความจริงหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดให้รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ทราบเนี่ยภายใน15 วันนะคะนับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเนี่ยเขาจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้ค่ะ31 พฤษภาคมหากรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าหน่วยงานหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกระทรวงจะดำเนินการตามระเบียบและแก้กฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะคุณผู้ชมทราบไหมครับนอกเหนือจากการทุจริตต่อหน้าที่การเก็บสวยเนี่ยมันหนักแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นบาดแผลของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อรถบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยไปวิ่งตามถนนหนทางต่างๆมันทำให้ถนนเนี่ยพังเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปซ่อมถนนนะครับปีนึงเนี่ยนะครับเสียเงินกว่า30,000 ล้านบาทเลยนะครับเกือบ30,000 ล้านไอ้ที่คุณผู้ชมเห็นถนนผุพังอะไรต่างๆนานาเพราะทีมข่าวของเราเนี่ยไปตรวจสอบที่สำนักงบประมาณของรัฐสภาหรือว่า PBO ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ออกมาของกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็พูดถึงงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหนทางที่แต่ละปีต้องใช้เงินมากกว่า 28,000 ล้านบาทนะครับหรือเฉลี่ยเนี่ยนะครับตกกิโลเมตรละ 380,000 นะครับไอ้ที่เห็นแต่ละกิโลในถนนประเทศไทยเนี่ยสำหรับร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า 100,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 55.54 ของงบประมาณกระทรวงคมนาคมทั้งหมดแยกเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่สำคัญก็คือการบำรุงรักษาทางหลวงใช้งบประมาณโอ้โหฟังแล้วมันเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมครับ28,000 ล้านบาทเศษอ่ะหรือคิดเป็นร้อยละ 22.81 ของงบประมาณทั้งหมดเพื่อบูรณะบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงหลักแล้วก็ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 73,890 กิโลเมตรตามข้อมูลของ PBO ได้ให้ข้อเสนอแนะในรายงานการวิเคราะห์นะครับว่าในแต่ละปีกรมทางหลวงต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมบำรุงรักษาถนนในพื้นที่ทั่วประเทศในจำนวนเงินที่สูงมากนะครับคิดเป็นร้อยละ 22.81 ของงบประมาณทั้งหมดดังนั้นควรมีการวิจัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงถนนด้วยวัสดุเทคนิคการก่อสร้างหรือว่าอื่นๆรวมไปถึงนี่ไงฮะคุณผู้ชมครับสถานีตรวจสอบน้ำหนักคือทุกวันเนี่ยพอพี่เล่นติดสติ๊กเกอร์ปุ๊บเนี่ยพี่ไม่ชั่งน้ำหนักกันเลยคุณผู้ชมครับเพิ่มความเข้มงวดในการบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะช่วยให้ถนนมีอายุการใช้งานตามที่ออกแบบไว้ไม่ว่าจะเป็นบางอันเนี่ย7 ปีอีกแบบนึง15 ปีเพื่อจะได้มีงบประมาณส่วนเหลือไปพัฒนาประเทศชาติด้านอื่นคุณผู้ชมครับ28,000 ล้านเนี่ยนะถ้าไม่ได้ไปซ่อมถนนเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับมันสามารถเอาไปพัฒนาดูแลสังคมเนี่ยได้มากมายนอกจากนั้นยังมีอีกหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมนั่นก็คือกรมทางหลวงชนบทที่ได้จัดสรรงบประมาณอีกกว่าปีละ 46,000 ล้านคุณผู้ชมครับกรมทางหลวงชนบทตั้งงบบำรุงรักษาทางหลวงชนบทเป็นเงินที่ 17,000 ล้านบาทหรือว่าร้อยละ 38.76 ของงบเพื่อซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงชนบทที่มันได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพการใช้งานที่ดีระยะทางรวมทั้งสิ้นอีกกว่า 49,006 กิโลเมตร
หรือคิดเฉลี่ยค่าซ่อมกิโลเมตรละพอๆกันเลยครับเมื่อกี้ 308,000 ใช่ไหมอันนี้ตกกิโลเมตรละ 365,000 บาทเศษนะครับภาพรวมโดยสรุปก็คือหากปล่อยให้มีสวยสติ๊กเกอร์ปล่อยให้รถบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยวิ่งบนถนนหนทางจนได้รับความเสียหายก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในแต่ละปีภาครัฐต้องใช้งบประมาณซ่อมถนนระยะทางกว่า 1.2 แสนกิโลเมตรโดยต้องใช้เงินรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับคร่าวๆนะอย่างต่ำนะ 46,000 ล้านบาทโดยประมาณกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับค่ะนอกจากถนนหนทางที่มันจะพังเสียหายเร็วกว่ากำหนดแล้วนะคะแล้วต้องไปใช้งบประมาณจำนวนหลายหมื่นล้านบาทเนี่ยการวิ่งฉิววิ่งฉิวของรถบรรทุกที่ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นช่องทางหรือเปล่าในการขนส่งสิ่งของที่มันผิดกฎหมายรวมไปถึงยาเสพติดนะคะทีมข่าวเนชั่นทีวีก็เลยตรวจสอบไปที่หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดค่ะโดยแหล่งข่าวหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานหลักนะคะบอกกับทีมข่าวเนชั่นทีวีบอกว่าถ้าพูดอย่างเป็นกลางนะปัญหารถบรรทุกหินปูนทรายก่อสร้างหรือรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรก็ต่างมีผู้ประกอบการที่กระทำโดยสุจริตแล้วก็ทุจริตเช่นลักลอบขนส่งยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายต่างๆในส่วนของกรณีผู้ประกอบการที่สุจริตก็มีวิธีป้องกันตั้งแต่รถออกจากด่านน้ำหนักเท่าไรตรวจวัดแอลกอฮอล์หรือว่าตรวจสารเสพติดคนขับหรือแม้กระทั่งติด GPS ที่รถแต่ปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่คนขับจอดรถเติมน้ำมันหรือไปจอดข้างทางก็อาจจะมีการขนสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาในรถได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้ามองอย่างเป็นกลางแล้วสวยสติ๊กเกอร์ที่มีก็อาจจะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกผ่านด่านชั่งน้ำหนักต่างๆเท่านั้นแต่หากเป็นด่านตรวจยาเสพติดหรือว่าด่านความมั่นคงแหล่งข่าวรายนี้การันตีว่าไม่มีการปล่อยผ่านอย่างแน่นอนนะคะทีมข่าวก็เลยตรวจสอบย้อนไปคดีใหญ่เมื่อวันที่18ตุลาคมปี2562ที่มีการจับกุมตัวนายถาปนันธรรมรัฐธาดาหรือเฮียหรือว่าหนูเฉินนะคะที่ลักลอบขนยาไอซ์ 1,500 กิโลกรัมหรือ 1.5 ตันมากับรถขนพืชผลทางการเกษตรมีการดัดแปลงรถค่ะให้มีพื้นที่ซุกซ่อนยาเสพติดตำรวจสอบสวนพบว่าขบวนการของนายหนูเฉินเนี่ยนะคะมีการจ่ายเงินให้คนขับรถ2รายเป็นค่าจ้างขนยา 100,000 บาทแล้วยังมีการเคลียร์ค่าผ่านด่านหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมด่านละ 10,000 บาทนะคะรวมวงเงินที่ใช้ในการขนส่งยาเสพติดล็อตนี้เกือบ3ล้านบาทอันนี้รวมค่ายาเข้าไปแล้วนะคะชุดสืบสวนคดีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าอาจจะมีกลุ่มบุคคลหรือผู้มีอิทธิพลคอยหนุนหลังค่ะแล้วพอไปสืบสวนขยายผลคดีนี้ยังมีตำรวจใหญ่ที่ถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อย2คน1ในนั้นเป็นเจ้าของบ่อนเมียวดีคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดที่นัดคุยธุรกิจแล้วก็เป็นที่พักหลบซ่อนของนายหนูเฉินผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะแต่ปัจจุบันคดีนี้มีการงดการสืบสวนขยายผลไปแล้วจากคดีที่เราหยิบยกมาคุณผู้ชมมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าปัญหาสวยสติ๊กเกอร์ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดใช้ช่องว่างหรือว่าอิทธิพลผลประโยชน์ในการลักลอบขนยาเสพติดโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังสวยสติ๊กเกอร์นี้ก็น่าจะรู้เห็นเป็นใจหรืออาจจะไม่รู้เห็นเกี่ยวข้องก็ตามทีนี้ทีมข่าวไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเป็นข้อมูลจากรายงานเรื่องปัญหายาเสพติดในมิติด้านความมั่นคงนะคะโดยคณะกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาเขามีการศึกษาเรื่องของการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในปริมาณมากมีวิธีการที่นิยมใช้อยู่3ลักษณะก็คือ 1. เนี่ยนะคะอำพรางมากับรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร 2. ใช้รถกระบะดัดแปลงเป็นตู้ทึบสำหรับขนสินค้า 3. ลำเลียงโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นขบวนลำเลียงแล้วก็มีรถนำขบวนนะคะปัจจุบันมียาบ้าเนี่ยหลักล้านเม็ดยาไอซ์จำนวนมากที่ถูกสกัดกั้นจับยึดได้ในพื้นที่ตอนในของประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมแล้วส่วนใหญ่ก็ซุกซ่อนไปกับรถยนต์บรรทุกหรือว่ารถพ่วงขนาดใหญ่วิ่งจากภาคเหนือในลงมาโดยรถเหล่านี้จะมีรถขบวนก็คือแบบรถนำขบวนตรวจสอบหลบเลี่ยงด่านแล้วก็นำยาเสพติดมาพักไว้ตามโกดังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหรือว่าภาคกลางก่อนจะส่งไปยังภาคใต้ซึ่งภาครัฐเองต้องหาทางตรวจสอบรถขนส่งเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปนะคะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานด่วนเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อสักครู่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับมีคำสั่งเด้งนะครับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็เรียกว่าเป็นสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกพ่นพิษของแท้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่สังคมอาจจะตั้งคำถามว่า
แค่เด้งเท่านั้นหรืออย่างไรหรือจะต้องมีคนรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากล่าสุดพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับได้ลงนามในคำสั่งกองบัญชาการสอบสวนกลางที่172/2566ให้พลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศผู้บังคับการตำรวจทางหลวงไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป.ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอีกตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นพลตำรวจโทจิรภพยังมีคำสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจตรีวิวัฒชัยสังฆะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้ก็เพื่อการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นไปด้วยความโปร่งใสไร้ข้อเคลือบแคลงจากสังคมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าสำหรับที่มาที่ไปของการโยกย้ายตำแหน่งในครั้งนี้สืบเนื่องจากการเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีสวยสติ๊กเกอร์นะครับซึ่งทางพลตำรวจตรีเอกราชในฐานะที่เป็นผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเป็นหนึ่งในหน่วยงานครับที่โดนพาดพิงเลยตัดสินใจอ๋อเข้าไปพบพลตำรวจโทจิรภพด้วยตนเองนะครับเพื่อขอโยกย้ายจากตำแหน่งของตัวเองมาปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนที่ต้องเลือกให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติมารับหน้าที่รักษาราชการแทนเนื่องจากพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐรวมถึงมีผลงานด้านการปราบปรามคดีสำคัญที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐซึ่งการเข้ามาทำหน้าที่ตรงจุดนี้จะช่วยในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไร้ข้อเคลือบแคลงสงสัยและก็เป็นที่เชื่อมั่นจากสังคมมากยิ่งขึ้นในขณะที่พลตำรวจโทจิรภพก็ย้ำนะครับว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเป็นไปด้วยความซื่อตรงตรงไปตรงมาพร้อมกับยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการให้การช่วยเหลือแก่ตำรวจที่กระทำการทุจริตอย่างเด็ดขาดครับค่ะคุณผู้ชมครับเราต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าภายหลังจากการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลชนะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามจะจับมือกับ8พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นผลสำเร็จเนี่ยนะครับมันเกิดข่าวลวงข่าวลับดีลลับหรือว่าดีลรักเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับการประชุมร่วมกันจึงถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วในบรรยากาศของการแถลงข่าวอะไรจะหวานขนาดนั้นคุณระพีพันธ์นั่นน่ะสิดิฉันก็งงไปหมดแล้วนะครับหวานละมุนละไมเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าแล้วใครแล้วตำแหน่งประธานสภาเนี่ยสรุปแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมระหว่างก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเริ่มหวานหยดย้อยตั้งแต่วินาทีแรกนะครับไปจนถึงการประชุมหารือนั่งรับประทานอาหารร่วมกันจนมาถึงการแถลงข่าว 14:30 นที่พรรคประชาชาตินะครับวันนี้มีแกนนำคนสำคัญของพรรคการเมืองต่างๆมาเข้าร่วมประชุมอย่างพรรคเพื่อไทยก็นำมาโดยคนนี้เลยนะครับนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทระลวงทองเลขาธิการพรรคและคนนี้ด้วยครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพรรคไทยสร้างไทยวันนี้อาจจะรู้สึกแปลกสักนิดนึงนะฮะนำมาโดยคุณสุพันธ์มงคลสุธีคนที่เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งของพรรคนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการพรรคนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคนะครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ประชุมก็จะนำมาโดยคุณวันมัวหมัดนอมทาหัวหน้าพรรคพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคคุณวรวีมักกุดีอดีตส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมนะครับได้แก่นายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคแล้วก็นายกันนวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทยนำมาโดยคุณวิรัตวรสรินทร์นะครับเลขาธิการพรรคนายพรรคเพื่อไทยรวมพลังก็จะนำมาโดยคุณวัศวัตพวงพรศรีคนที่เป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็พรรคพลังสังคมใหม่นั่นก็คือคุณชาวลิตขจรพงศ์กิรติในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคทั้งนี้ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมนะครับแต่ส่งแกนนำพรรคเนี่ยเข้ามาร่วมการประชุมแทนนะครับอีกคนหนึ่งที่มีประเด็นกับคุณหมอชลน่านก็ไม่มานะฮะนาวากาศตรีสิทธาธิวารีคุณผู้ชมครับซึ่งลักษณะการจัดโต๊ะประชุมเนี่ยจะเป็นแบบโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวโดยประธานก็คือนายพิธาจะนั่งตรงกลางของโต๊ะนะครับใกล้กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็แกนนำของพรรคประชาชาติซึ่งทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันนะครับว่าไม่ได้ใช้วิธีการนั่งหัวโต๊ะเพื่อเป็นประธาน
ทั้งนี้ก็น่าจะทำให้เกิดความใกล้ชิดในการพูดคุยหารือมากที่สุดครับค่ะก็อย่างที่บอกนะคะนักข่าวเนี่ยจับจ้องกันเลยแหละว่าเอ๊ะคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็คุณศิธาจะมาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้มันเกิดวิวาทะร้อน MOU Advance กับเสียมารยาทโต้เถียงกันนะคะระหว่างคุณศิธากับคุณหมอชลน่านถึงขนาดหมอชลน่านเนี่ยเคยหลุดปากออกมาใช่มั้ยคะบอกว่าถ้าชกได้ก็ชกไปแล้วนะคะคือพอคุณหญิงสุดารัตน์กับคุณศิธาไม่มาเนี่ยก็เลยมีการไปตรวจสอบปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเดินทางไปหารือนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพรพิชยารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งได้มารับเรื่องแทนศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นนายกทปอซึ่งติดราชการนะคะไปคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการสอบทีแคสในการเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็การแก้ปัญหาระยะสั้นในการสอบรอบที่4และการแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อให้ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันเอื้อต่อผู้สอบไม่ให้เด็กเนี่ยต้องหลุดจากระบบการศึกษาส่วนคุณศิธาไม่ได้แจ้งเหตุผลในการไม่มาร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะภายหลังการหารือสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นตอน 16:15 น.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก็ออกมาแถลงข่าวนะครับบอกว่าที่ประชุมในวันนี้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งจะประกอบไปด้วยประธานนั่นก็คือนายพิธานอกจากนั้นจะมีตัวแทนจากทั้ง8พรรคการเมืองตัวแทนจากก้าวไกลก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคนะครับตัวแทนจากพรรคไทยพรรคเพื่อไทยก็คือคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการของพรรคแล้วก็ยังเป็นโฆษกคณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยตัวแทนจากพรรคประชาชาติก็คือพันตำรวจเอกทวีตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทยก็คือคุณอนุดิษฐ์ตัวแทนจากพรรคเสรีรวมไทยก็คือคุณวิรัตตัวแทนจากพรรคเป็นธรรมคุณกันนวีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยรวมพลังก็คือคุณวัศวัตตัวแทนจากพรรคพลังสังคมใหม่ก็คือนายชวริตนะครับโดยในวันอังคารที่6มิถุนายนนี้จะมีการหารือกันในครั้งต่อไปโดยที่พรรคเพื่อไทยรอบนั้นจะเป็นเจ้าภาพบ้างนะครับโดยวันนี้ตามที่บอกนะครับว่าตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก7คณะร่วมกันเลยนะครับนั่นก็คือ1คณะทำงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันดีเซลแล้วก็พลังงาน2ก็คือคณะทำงานเรื่องปัญหาภัยแล้ง3คณะทำงานปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้4คณะทำงานการแก้ไขรัฐธรรมนูญ5คณะทำงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 6คณะทำงานแก้ไขปัญหาปากท้อง SME 7คณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะทำงานในแต่ละเรื่องนะครับจะเป็นตัวแทนของแต่ละพรรคในประเด็นนั้นๆและจะประชุมต่อเนื่องเพื่อแจ้งความคืบหน้าต่อคณะกรรมการประสานงานต่อไปโดยคณะทำงานต่างๆจะนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันของทุกพรรคในการแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกของประเทศกันกรองออกมาเป็นนโยบายร่วมกันในการแถลงต่อรัฐสภาและนำไปปฏิบัติในฐานะฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมทั้งขอยืนยันนะครับว่าการทำงานของทีมเป็นไปด้วยดีและจะสามารถคีกันนะครับเพื่อจะทำงานให้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนการจัดสรรตำแหน่งในฝ่ายบริหารจะเกิดขึ้นภายหลังการทำงานร่วมกันนะครับโดยยึดวาระของการทำงานเพื่อประชาชนเป็นตัวตั้งส่วนประเด็นของตำแหน่งประธานสภาพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลจะไปพิจารณาร่วมกันนะครับโดยยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะทุกคนในวันนี้มีจุดประสงค์เดียวกันว่าสิ่งสำคัญก็คือเตรียมพร้อมในการบริหารราชการแผ่นดินให้กับประชาชนครับทำงานต่างๆจะนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันของทุกพรรคในการแก้ไขปัญหาของประเทศในประเด็นต่างๆโดยการจัดสรรตำแหน่งในฝ่ายบริหารจะเกิดขึ้นภายหลังจากการทำงานร่วมกันโดยยึดวาระของการทำงานเพื่อประชาชนเป็นตัวตั้งส่วนตำแหน่งประธานสภาพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจะพิจารณาร่วมกันโดยเรายืนยันครับว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับในการกำหนดวาระว่าคณะทำงานต่างๆที่เราตั้งมาทั้งหมด7คณะนี้นะครับตั้งตาม MOU 23ข้อเพราะฉะนั้นคณะทำงานก็จะผลักดันประเด็นต่างๆใน MOU แล้วก็เอาบุคลากรของแต่ละพรรคที่มีความเชี่ยวชาญในการที่เป็นคณะทำงานในช่วงเวลาที่รอกกต.รับรองส.ส.ก่อนที่สภาจะเปิดประชุมก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีครับคุณ
นายพิธาบอกต่อนะครับว่าตอนนี้กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วเหลือแค่เพียงการรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการเพื่อสามารถเปิดประชุมสภาได้ตนเองคิดว่าประชาชนคงหวังว่ากกต.จะใช้เวลาไม่นานในการรับรองส.ส.เพื่อทำให้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อให้พวกเราสามารถไปบริหารและผลักดันวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยต่อไปครับซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการเลือกตั้งก็ได้มีการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วเหลือเพียงการรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการเพื่อสามารถเปิดประชุมสภาได้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต่างก็หวังว่ากกต.จะใช้เวลาไม่นานในการรับรองส.ส.ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้นเกิดขึ้นได้โดยเร็วเพื่อให้พวกเราเข้าไปบริหารผลักดันวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปจากนั้นคุณหมอชลน่านนะคะก็บอกว่าในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อไทยเราได้รับมอบอานัตจากประชาชนที่มอบหมายให้เพื่อไทยและก้าวไกลรวมกัน25ล้านเสียงเพราะฉะนั้นเจตจำนงของประชาชนมีเช่นนี้เพื่อไทยและก้าวไกลปฏิเสธไม่ได้ต้องทำความฝันให้บรรลุคือรัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเราทั้ง2พรรคเห็นตรงกันนะคะเป็นข้อผูกมัดที่แน่นให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดค่ะได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอนัตที่พี่น้องประชาชนมอบหมายให้กับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกล25ล้านเสียงเน้นตลอดนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเจตจำนงของพี่น้องประชาชนอย่างนี้แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะทำความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนให้บรรลุในสิ่งที่เขาต้องการคือรัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับที่เขาต้องการที่จะปิดกั้นในอำนาจที่ไม่ชอบธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือเป็นภารกิจที่เราสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วมันเป็นการมัดที่แน่นกว่าการมัดอย่างอื่นนะครับเป็นข้อผูกมัดที่เราเองต้องคำนึงถึงมาอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปข่าวรายงานบอกพอคุณหมอชลน่านพูดเสร็จก็เลยหยอกตอนท้ายกับสื่อเลยนะคะบอกว่าเนี่ยหวานไหมหวานไหมแล้วก็มีการกอดมีการจับมือกับคุณพิธาแล้วพูดปิดท้ายนะคะเน้นย้ำว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเพื่อตั้งรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้เอาไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะแถลงเดี๋ยวแถลงเดี๋ยวรู้ด้วยกันหวานไหมหวานไหมเดี๋ยวจบแถลงเดี๋ยวจบแถลงเดี๋ยวรู้ด้วยกันเน้นย้ำนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเน้นย้ำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับเพื่อเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้ครับหวานไหมล่ะคุณผู้ชมนักข่าวก็เลยถามบอกว่าเอ้าที่คุณหมอพูดว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยสมมุติว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับคุณพิธาหรือว่าพรรคก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลอยู่หรือไม่คุณหมอชลน่านบอกว่าไม่มีสมมุติหรืออุบัติเหตุแต่ยืนยันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อว่า8พรรคอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะก้าวไกลเพื่อไทยจะเป็นพรรคหลักที่จะนำเรื่องนี้ขอให้ความมั่นใจค่ะจริงๆสมมุติว่ามีอุบัติเหตุไม่อยากให้สมมุตินะครับมันจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยืนยันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเชื่อมั่นว่าเรา8พรรคเราอยู่ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะก้าวไกลและเพื่อไทยจะเป็นพรรคหลักที่จะนำเรื่องนี้นะครับให้ความมั่นใจครับถึงจะไม่มีใจวันนี้เราก็จะตั้งรัฐบาลด้วยกันอยู่แล้วครับแต่อย่างที่บอกว่าคือต้องการทำงานโรดแมปแต่ทุกคนถ้าฟังดูดีๆเนี่ยไม่ได้จัดตั้งตามกระทรวงจัดตั้งตาม MOU เพราะเรารู้อยู่แล้วว่า MOU เนี่ยคือวาระร่วมนะครับคือการทำงานร่วมเพราะฉะนั้นเราก็ตัดตั้งคณะกรรมการตามที่ได้แถลงเรื่อง MOU ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้เราก็มีความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจได้ว่าไอ้สิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่กระดาษเปล่าแต่มีคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาได้จริงมีการที่จะหาคำตอบให้กับความท้าทายในแต่ละเรื่องที่ได้เสนอได้จริงนะครับ
คุณหมอชลน่านบอกด้วยนะคะว่าเพื่อไทยเนี่ยมี3ประเด็นที่จะแจ้งแก่ประชาชนก็คือ1เพื่อไทยสนับสนุนภารกิจที่เราได้แถลงต่อสื่อวันนี้คือคณะกรรมการประสานงานระยะเปลี่ยนผ่านจนคณะทำงานชุดต่างๆคาดหวังว่านโยบายที่ดีที่สุดของรัฐบาลพวกเราเป็นคำแถลงนโยบายที่ดีที่สุดนั่นคือเป้าหมายของพวกเรา2ก็คือการจัดสรรตำแหน่งต่างๆนะคะพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเป็นการแบ่งงานกันทำตามวาระงานที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกจะใช้เป็นวาระงานเป็นหลักเสนอร่วมกันใน MOU กระทรวงใดก็ได้แล้วแต่จะยึดเป็นเรื่องสำคัญแล้ว3นะคะดีลล้วงดีลลับต่างๆเนี่ยคุณหมอชลน่านบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยอุ้ยมันไม่มีหรอกดีลลับดีลเลิฟเนี่ยจะเปลี่ยนดีลลับเนี่ยให้เป็นดีลรักให้หมดเลยโอ้ยหยอดแล้วหยอดอีกนะคุณหมอนะเพื่อเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วพอพูดแบบนี้หลังการแถลงเสร็จสิ้นเราก็จะให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อยนะคะเพราะว่าคุณหมอชลน่านกับคุณพิธาเนี่ยคุณผู้ชมเขาเอามือมาประกบกันเป็นรูปหัวใจด้วยอ่ะอะไรมันจะหวานขนาดนี้อะไรมันจะชื่นมื่นขนาดนี้อ่ะลองดูหน่อยค่ะดีลล้วงดีลลับอะไรต่างๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยยืนยันนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นดีลรักให้หมดครับเราจะเปลี่ยนเป็นดีลรักให้หมดเพื่อรัฐบาลของพี่น้องประชาชนครับก็ประกบมือกันเป็นรูปหัวใจด้านล่างก็มินิฮาร์ทนะคุณผู้ชมนะดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะรักกันมากเขาคงจะไปด้วยกันได้นะคุณยุพลนะครับทีนี้เราไปตรวจสอบอุปสรรคของคุณพิธากันบ้างครับหนึ่งในนั้นก็คือคำร้องที่อยู่ในมือของกกต.ประเด็นของหุ้นสื่อไอทีวีนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามความคิดเห็นจากคุณวิษณุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นหุ้นสื่อนี่แหละครับว่าจะมีผลต่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่คุณวิษณุบอกว่ามันอยู่ที่รายละเอียดของคำร้องที่ยื่นไปนะว่าขอให้วินิจฉัยความเป็นส.ส.และแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ซึ่งตรงนี้คุณวิษณุบอกว่าไม่เห็นเมื่อถามย้ำนะครับว่าสามารถตรวจสอบพร้อมกันหลายประเด็นทั้งคุณสมบัติส.ส.คุณสมบัติหัวหน้าพรรคและว่าที่นายกรัฐมนตรีได้หรือไม่คุณวิษณุบอกว่าได้นะครับเพราะเรื่องการถือหุ้นสื่อบางอย่างเป็นคุณสมบัติร่วมกันแต่ก็ต้องระบุเอาไว้ในคำร้องด้วยเมื่อถามต่อนะครับว่าการที่นายพิธาเซ็นรับรองผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลด้วยมันจะมีผลกระทบด้วยหรือไม่นายวิษณุก็บอกนะครับว่านั่นก็เป็นอีกส่วนที่ต้องดูในคำร้องไม่เช่นนั้นศาลก็จะวินิจฉัยไม่ได้เมื่อถามว่าโดยหลักการแล้วกกต.จะนำคำร้องของนายเรืองไกรทั้งหมดมาพิจารณาแล้วก็ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะประเด็นที่กกต.เห็นว่ามีมูลใช่หรือไม่นายวิษณุก็บอกว่าใช่เพราะศาลเขาจะไม่วินิจฉัยเกินคำขอครับแล้วแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยยื่นให้วินิจฉัยอะไรวินิจฉัยเรื่องการเป็นส.ส.หรือว่าวินิจฉัยเรื่องว่าที่นายกซึ่งผมไม่รู้ว่าเขายื่นว่าไงผมไม่รู้เนี่ยไม่เคยเห็นเรื่องไม่ถูกถือหุ้นสื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติร่วมกันแต่ว่าก็ต้องบอกไปในคำร้องนะไม่งั้นเขาจะไม่ได้ใช้ว่าจึงพ้นจากความเป็นส.ส.ถ้าพ้นจากความเป็นส.ส.มันก็ยังเป็นนายกจึงพ้นจากความเป็นนายกงั้นคุณก็ยังเป็นส.ส.ก็ต้องไปดูในคำร้องแต่คุณเรืองไกรเขายื่นทั้งส.ส.ด้วยปมขัดคุณสมบัตินายกด้วยแล้วก็รวมอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ระบบนี้ก็นั่งยื่นอยู่ทุกวันผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละวันมันต่างกันยังไงนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องอยู่ในคำร้องเขาถึงจะวินิจฉัยให้ได้และปกติศาลเขาก็ไม่วินิจฉัยเกินคำขอด้านคุณพิธาก็บอกว่าเรื่องการถือครองหุ้นไอทีวียังไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลนะคะหลักฐานต่างๆมีการปรึกษาทีมกฎหมายอธิบายทางออกไว้หมดแล้วแต่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้เพราะต้องรอดูคำร้องก่อนนะคะดังนั้นก็เลยไม่อยากให้สัมภาษณ์เพราะมันยังอยู่ในกระบวนการค่ะ
เอาละครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวค่ำนะครับเราไปตรวจสอบสถานการณ์ของฝั่งรัฐบาลรักษาการในปัจจุบันกันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วสื่อมวลชนเนี่ยไปถามอะไรพลเอกประยุทธ์คุณผู้ชมครับถึงขนาดตั้งท่ากาดมวยนะกาดมวยไทยเนี่ยใส่หน้ากากเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับไม่ตอบคำถามแต่ตั้งกาดมวยเนี่ยมันจะทำให้สื่อเนี่ยตีความไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองหรือไม่คือนักข่าวถามในขณะที่พลเอกประยุทธ์กำลังเดินทางเข้าห้องประชุมนะครับว่าได้ติดตามสถานการณ์การเมืองและผลฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ประเทศอังกฤษหรือไม่คือนักข่าวคงไม่ได้ถามเรื่องฟุตบอลจริงๆนะครับมันโยงเกี่ยวกับภาพอะไรต่างๆนานาพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามครับแต่หันมาทำท่าตั้งกาดแบบมวยไทยเลิศฤทธิ์ใส่ผู้สื่อข่าวเป็นสัญลักษณ์ว่าไม่ตอบถึง2รอบเลยครับเป็นไงล่ะคุณผู้ชมคุณระพีพันธ์ครับหมายความว่ายังไงเนี่ยตีความลำบากเป็นอย่างมากหลังจากนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางตามมานะครับแต่ดูจากสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสนักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าลุงป้อมเนี่ยได้ดูบอลเลสเตอร์ซิตี้หรือไม่พลเอกประวิตรหันมาแล้วก็ยิ้มให้กับนักข่าวก่อนที่จะเดินเข้าห้องรับรองสีเหลืองเพื่อไปพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์และก็พลเอกอนุพงษ์นะครับตามรายงานการประชุมครม.วันนี้มีคนลา1คนนะครับนั่นก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขไปดูบรรยากาศที่พลเอกประวิตรยิ้มตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวครับประชุมครม.นะคะพลเอกประยุทธ์ค่ะก็แถลงนะคะประเด็นเรื่องของดีลลับค่ะพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่รู้เรื่องนะไม่ได้ฟังไม่ได้เปิดโซเชียลไม่ดูฟุตบอลงานตนเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่ได้มีเวลาว่างที่จะไปทำอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะไปดูแฟ้มสิอยู่บนโต๊ะผมทำงานกับทุกหน่วยมีแฟ้มเอกสารมา 50-60 แฟ้มเนี่ยทุกวันเลยส่วนกรณีที่คุณอนุทินไปดูบอลแล้วปรากฏภาพที่ไปถ่ายคู่กับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์รีบสวนตอบเลยบอกไม่ทราบทราบแต่ว่าลาไปตอนแรกจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแล้วก็ไปงานกระทรวงสาธารณสุขด้วยก็คงแวะไปพักผ่อนอะไรของท่านแหละก็มีสิทธิ์อยู่แล้วนี่ส่วนประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในการตั้งรัฐบาลหรือว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าอยากให้จบโดยเร็วหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าไปถามประชาชนก็แล้วกันมาถามผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมก็บอกแล้วว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องการพูดคุยของเขาค่ะไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ฟังอ่ะไม่ฟังไม่เปิดโซเชียลไม่เปิดไม่ฟังไม่ดูดูทำไมงานผมเยอะแยะไปไม่มีเวลาว่างที่จะไปทำอะไรหลายคนเราบอกนายกไม่มีงานวันนี้อยู่ที่ทำเนียบไปดูแฟ้มผมเลยเป็นโต๊ะนะแฟ้มเอกสารมามันถึง50-60แฟ้มทุกวันนะบอกผมไม่มีงานไม่มีราชการได้ยังไงไม่เข้าใจให้รู้ว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาทำงานอะไรกันบ้างลงพื้นที่ออกไปเยี่ยมเยือนเอาไปติดตามความก้าวหน้าแล้วคดีก็ต้องรันไอ้งานเอกสารนี้ให้มันจบด้วยไม่งั้นมันไปไม่ได้แล้วกันไม่ทราบผมทราบแต่เพียงว่าลาไปในตอนแรกก็อันนี้ไม่เรื่องส่วนตัวของท่านนะในเรื่องของจริงๆแล้วเขาไปงานประชุมเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขด้วยก็คงแวะไปพักผ่อนอะไรของท่านอ่ะแล้วแต่มีสิทธิ์อยู่แล้วก็ถามประชาชนกันแล้วกันถามผมตอบไม่ได้ผมบอกแล้วผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของการพูดคุยกับเรื่องของเขาผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวะที่พลเอกประยุทธ์เดินกลับผู้สื่อข่าวก็เลยเหมือนสอบถามหรือว่าลักษณะแบบแซวหยอกล้อ คุณผู้ชมประมาณว่าแฟ้มเยอะแยะเนี่ยไม่ใช่ว่าเตรียมเก็บของใช่หรือไม่แต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์หันมามองค้อนเลยนะคะก่อนจะเดินขึ้นตึกไปอ่ะลองไปดูสิค
้อนเสร็จแล้วยิ้มให้นะแล้วก็เดินขึ้นตึกไปค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ภายหลังการประชุมครม.อีกคนหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวประกบติดขอสัมภาษณ์นะครับนั่นก็คือพลเอกประวิตรนะครับรอบหลังเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องผลบอลเลสเตอร์นะครับบอกว่าที่ชนะแต่ว่าตกชั้นเนี่ยบอกว่าเสียใจแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะเสียใจเป็นอย่างมากไม่น่าเลยแต่ว่าเราเลสเตอร์ก็ชนะฝ่ายตรงกันข้ามก็ชนะก็เลยต้องตกรอบไปพร้อมถอนหายใจแล้วก็ย้ำนะว่าเสียใจที่เลสเตอร์ตกชั้นครับชอบเชียร์บอลของเขาหรอคะนะเชียร์บอลของเลสเตอร์โอ้โหเสียใจแทนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะเสียใจมากโอ้โหไม่ได้เลยแต่ว่าเราก็ชนะนะจะไปฝ่ายตรงข้ามเขาชนะมันก็เลยต้องตกรอบหลังจากนั้นนักข่าวถามต่อนะครับว่าในเกมการแข่งขันเนี่ยปรากฏภาพของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบตรซึ่งเคยช่วยงานอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับพลเอกประวิตรหรือไม่หรือว่าเป็นการไปชมส่วนตัวพลเอกประวิตรก็บอกว่าผมจะไปรู้เรื่องอะไรเมื่อถามย้ำนะครับว่ามันก็ปรากฏภาพของทั้งพลตำรวจเอกจักรทิพย์แล้วก็นายอนุทินชาญวีรกูลและอีกคนนึงก็คือนายเศรษฐาทวีสินพลเอกประวิตรรีบตัดบทเลยนะครับบอกว่าไม่รู้ต้องไปถามแป๊ะดูแป๊ะก็คือพลตำรวจเอกจากทิปนะครับส่วนตอนนี้กำลังใจในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพลเอกประวิตรก็บอกนะครับว่าต้องให้ว่ากันไปตามกติกาเมื่อถามว่าทั้งพลตำรวจเอกจากทิปนายอนุทินนายเศรษฐาไม่มีดีลลับใช่หรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่มีครับคนบิ๊กแป๊ะไปด้วยพลตำรวจเอกจากทิปไม่เกี่ยวกับลุงป้อมไปดูส่วนตัวผมจะไปรู้เรื่องไปเห็นไปคุยกับคุณเศรษฐาไม่รู้ผมไม่รู้ต้องไปถามแป๊ะดูตอนนี้ลุงป้อมให้กำลังใจการจัดตั้งรัฐบาลยังไงไหมคะก็คือตามก็ต้องว่าไปตามกติกาเขาไปคุยกันไม่มีคุณผู้ชมครับนักข่าวได้ถามเผื่อถึงขนาดนี้เลยนะครับว่าเอ๊ะพลเอกประวิตรจะมีโอกาสจับมือกับพลเอกประยุทธ์เพื่อรวมคะแนนเสียงเนี่ยไปต่อรองหรือเปล่ามีโอกาสจะเกิดแบบนี้ไหมพลเอกประวิตรตอบน่าสนใจนะครับบอกว่าต้องไปถามตู่ดูนะครับคือแกไม่ได้ปฏิเสธนะครับแกบอกว่าให้ไปถามพลเอกประยุทธ์ดูเมื่อถามย้ำนะครับว่าได้พูดคุยกันหรือไม่เพราะถ้าเอา40+36 2พรรคเนี่ยมันก็ได้76ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะพลเอกประวิตรก็นิ่งครับไม่ตอบคำถามแล้วก็เดินขึ้นรถไปในทันทีแต่ผู้สื่อข่าวสังเกตสีหน้าดูยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับตู่จะจับมือกันเพื่อรวมคะแนนเสียงให้ได้พักไปต่อรองไหมคะจะไปถามตู่ดูได้คุยยังไม่ได้คุยกันเหรอคะเพราะว่าถ้า40+36รวมกันก็ได้เยอะนะขอบคุณนะครับทางด้านคุณอนุทินนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับหวานใจก็คือคุณจ๋านะคะที่กรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า Deal Love ไม่ใช่ Deal Love at London นะคะซึ่งก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณอนุทินเนี่ยโพสต์ภาพคู่กับคุณจ๋านะคะท่ามกลางกระแสข่าว Deal Love ในการจัดตั้งรัฐบาลคือครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนที่ไปไหว้พระแล้วก็พักผ่อนกับครอบครัวที่ฮ่องกงนะคะก่อนหน้านี้ก็คือ22พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณอนุทินก็โพสต์ภาพนั่งทานขนมหวานที่ฮ่องกงแล้วก็ระบุบอกว่าแบบนี้เหรอที่มีข่าวแพร่ออกไปว่ามาตั้งร้านบาร์ก็คือเหมือนเป็นภาษาวัยรุ่นนะคะมาตั้งร้านบาร์ที่ฮ่องกงนะคะคุณผู้ชมก็เป็นการสยบข่าวลือในการไปจับมือกับคุณทักษิณอดีตนายกที่บอกว่าไปแอบตั้งรัฐบาลกันที่ฮ่องกงนะแต่คุณทักษิณเองก็ออกมาทวิตชี้แจงเหมือนกันบอกว่าผมเนี่ยอยู่ดูไบแล้วก็ไม่ได้มีแพลนไปฮ่องกงค่ะเนี่ยอีกคนหนึ่งนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพูดถึงกระแสข่าวการตั้งรัฐบาลเป็นดีลลับที่เกาะลังกาวีนะครับคุณวราวุฒิบอกนะครับว่าตามที่เป็นข่าวคงจะเป็นดีลลับจริงเพราะขนาดหัวหน้าพรรคยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับหลายต่อหลายครั้งในขณะนี้มีสูตรคณิตศาสตร์เกิดขึ้นมากมายทุกท่านก็จะมีโผอยู่ในมือท่านใดได้เท่าไรแล้วก็จะเกิดการบวกลบคูณหารใครได้เสียงมากจะเป็นสูตร
ูตรใหม่ที่เกิดขึ้นดังนั้นคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนี้อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมารอให้ฝุ่นเนี่ยมันหายตลบเสียก่อนจะได้เห็นแนวทางการตั้งรัฐบาลที่เป็นข่าวอยู่นั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรขณะเดียวกันชาติไทยพัฒนาและก็ตนทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับยังมีหน้าที่ทำไปจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่มารับไม้ต่อครับไปก่อนไข้เพราะว่าขณะนี้สิ่งที่ทุกคนคงจะต้องตั้งสติกันให้ดีนะครับว่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างรอให้ฝุ่นหายตลบก่อนแล้วจะได้เห็นว่าแนวทางการตั้งรัฐบาลนะครับตามที่เป็นข่าวอยู่นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในขณะนี้เองชาติไทยพัฒนาของเรานะครับตัวผมเองยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์อยู่ก็ยังมีหน้าที่ทำไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมารับไม้ต่อไปนะครับอ๋อผมคิดว่าพอมีการรับรองผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าแต่ละพรรคนะครับได้คะแนนเสียงกันเป็นทางการเท่าไหร่แล้วก็มีการรับรองมีการฟ้องร้องแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าจากนี้ไปก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นพอเวลาทอดผ่านไปนะครับประมาณ5อาทิตย์ถึง7อาทิตย์ผมคิดว่าคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมคะมีรายงานเข้ามาล่าสุดนะคะว่านายเดชาพยัคฆะอายุ65ปีที่ก่อเหตุยิงเจ้าของบ้านคนใหม่ที่จังหวัดปทุมธานีเข้ามอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณอิทธิพัฒน์ปิละโรจน์รายงานสดเข้ามาค่ะคุณอิทธิพัฒน์เชิญค่ะ32คิวครับหลังการเจรจา6ชั่วโมงคนร้ายยอมมอบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ครับพลตรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตเป็นคนเจรจาครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านหลังที่เกิดเหตุขณะนี้ทางพลตรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตครับอยู่ในบ้านครับโดยก่อนหน้านี้ครับตำรวจเจรจา6ชั่วโมงครับทำให้คนร้ายนั้นยอมที่จะออกมามอบตัวครับเนื่องจากขอความเป็นธรรมไม่ว่าจะขอพบคุณกันจอมพลังแล้วก็ขอให้มีตัวแทนสื่อมวลชนนะครับเข้าไปรับเรื่องร้องเรียนครับก็เลยทำให้การเจรจานั้นประสบความสำเร็จแล้วก็ร้องขอให้ตำรวจนำรถมาเทียบจอดตรงบริเวณด้านหน้าบ้านจุดนี้ก่อนที่จะรับตัวผู้ที่ก่อเหตุไปที่สภ.ธัญบุรีเพื่อสอบปากคำนะครับขณะเดียวกันร่างของผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ยังไม่ได้นำออกไปจากจุดบริเวณนะครับอยู่บนรถร่วมกับตันยูนะครับเพื่อที่จะส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจล่าสุดนั้นทางพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตเข้าไปอยู่ด้านในเพื่อตรวจสอบนะครับการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆซึ่งบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านหลังที่ผู้ที่เสียชีวิตนั้นประมูลมาจากกรมบังคับคดีด้วยราคา 460,000 บาทลูกสาวของผู้ตายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เดินทางมาที่นี่นะครับเรียกร้องขอความเป็นธรรมครับสำหรับการเสียชีวิตของแม่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับทางผู้ที่ก่อเหตุก็ไปนำเงินส่วนต่างจากการซื้อขายการประมูลผ่านทางกรมบังคับคดีไปจำนวน60,000 บาทหมายความว่าก็รู้ว่าจะต้องออกจากบ้านแต่ก็ไม่ยอมออกนะครับทำให้เกิดเหตุขึ้นดังกล่าวสำหรับผู้ตายนั้นนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านมือสองมาเป็นระยะเวลา20ปีแล้วและที่ผ่านมาก็พยายามที่จะให้ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่ที่นี่มาเป็นปีๆโดยที่ไม่ได้คิดค่าเช่าแต่ว่าวันนี้เข้ามาที่บ้านเพื่อต้องการที่จะนำบ้านไปปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อที่จะขายต่อนะครับเพราะว่าเสียเงินไปหลายแต่แล้วทางลูกสาวร้องไห้เลยนะครับบอกว่าก็ต้องการที่จะขอความเป็นธรรมสำหรับเรื่องนี้ครับขณะนี้เรากำลังรอทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งออกมาให้ถึงความชัดเจนนะครับขณะเดียวกันการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุณเวลานี้นะครับก็คือการฆ่าคนตายนะครับการฆ่าข้อหานะครับที่ตำรวจจะตั้งข้อหานั่นก็คือหนึ่งข้อกล่าวหาก็คือการฆ่าทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับสำหรับบรรยากาศด้านนอกณขณะนี้หลังจากที่ตำรวจได้เปิดทางครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่นี่ที่อาศัยอยู่ณบริเวณเนี่ยครับก็สามารถที่จะกลับเข้าพักอาศัยอยู่ที่นี่ได้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่สามารถที่จะเข้ามายังจุดบริเวณนี้ได้ครับหลายคนครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับก็กำลังติดตามข่าวนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยที่ชาวบ้านบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านกรีนโฮมการ์เด้นธัญบุรีคลอง11ครับขอบคุณคุณอิทธิพัฒน์นะคะก็เจรจานานถึง7ชั่วโมงสุดท้ายผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแล้วเป็นยังไงคุณทุกคนก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นอยู่ดีนะคะใช่ครับก็ต้องติดคุกค่ะส่วนเนชั่นทันข่าวค่ำวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการติดตาม
รับชมค่ะคุณยุคนและดิฉันรพีพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ